ราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้ข่าว3ทีวีก็มาพบกับพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยนะครับแล้วก็คัดสรรสิ่งดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมนะครับผมก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันไม่รอช้านะครับวันนี้ข่าว3ทีวีก็จะมาคุยกันในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรอบใหม่เปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่วันไหนกันทำไมรอนานจังนี่ก็เดือนมกราแล้วปี63ก็แล้วผ่านมา7วันแล้วยังไม่มีข่าวเลยหรือนะครับซึ่งเป็นคำถามที่ถามเข้ามาเยอะมากในช่องข่าว3ทีวีของเรานะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Facebook หรือว่า YouTube อะไรต่างๆนานานะครับที่ถามข่าว3ทีวีเข้ามานะครับผมก็วันนี้เราก็เลยหยิบคำถามจากทางบ้านนะครับพ่อแม่พี่น้องหยิบมา20กว่าคำถามนะครับวันนี้เอามาตอบกันจะไปเลยนะครับว่าอันไหนเป็นอันไหนได้หรือไม่ได้นะครับก่อนเข้าเนื้อหาก็อย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ทีวีไว้ดีๆนะครับซึ่งข่าว3ทีวีของเราก็จะนำเสนอแต่สิ่งมีประโยชน์และก็คัดสรรสิ่งดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับผมเราก็จะคุยกันในหัวข้อของบัตรรอบใหม่เนี่ยลงทะเบียนวันไหนแล้วก็ตอบคำถามนะครับก่อนเข้าเนื้อหาผมก็ขอเตือนไว้เลยนะครับถ้าใครเจอโพสต์แนวแบบนี้นะครับเงินกู้เงินด่วน30คนสุดท้ายจ่ายคงต้นลดต้นลดดอกกู้ได้เท่าไหร่สนใจเม้นเก้าเก้าติดแบงค์ลิฟต์ก็กู้ได้อะไรประมาณนี้นะครับอย่าหลงเชื่ออย่าเข้าไปกู้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าไอ้คนพวกนี้มันชวนเราไปเล่นการพนันนะครับซึ่งเราลองไปเม้นเก้าเก้าดูปุ๊บเอาปรากฏว่าส่งลิงก์ไลน์ส่งไลน์ให้เราเข้าไลน์ไปปุ๊บส่งไลน์แอดมาเราแอดไลน์ไปชวนเราเล่นการพนันเฉยเลยเพราะว่าผมลองเม้นเก้าเก้าดูเรียบร้อยละนะครับผมซึ่งขอเตือนอย่าไปเล่นนะครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับผมมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะครับมีที่ดินก็จำนองจำนำขายหมดนะครับซึ่งผีเท่านั้นนี่เข้าสิงนี่คือหมดนะครับผมก็ไฟไหม้บ้าน10ครั้งอ่ะยังเหลือที่ดินนะครับโจรขึ้นบ้าน10ครั้งก็ยังเหลือบ้านเหลือที่ดินแต่ถ้าผีพนันเข้าสิงเนี่ยมันไม่เหลืออะไรสักอย่างนะครับนะครับสำหรับคำถามนะครับผมก็คำถามแรกนะครับขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเงินปีใหม่500ถึง 3,000 มันเป็นแค่ข่าวลือเห็นข่าว3ทีวีเตือนทุกคลิปแต่ก็ยังมีคนถามทุกคลิปใช่แล้วนะครับคนนี้ถามเอ้ยคนนี้มาเม้นได้โดนใจมากเลยผมชอบมากเลยแสดงว่าคุณเป็น FC ข่าว3ทีวีนะเนี่ยเพราะว่าผมได้เตือนพ่อแม่พี่น้องมาแล้วนะครับว่าอย่าไปคาดหวังอย่าไปรอคอยไอ้เงิน500เงิน800เงิน 3,000 ที่ว่าจะให้ในวันปีใหม่สุดท้ายมันก็เป็นแค่ข่าวลือจริงๆนะครับไม่มีเงินเข้ามานะครับผมก็เป็นแค่ข่าวลือนะให้เราสู้ชีวิตขยันทำงานของเราไปดีกว่านะครับส่วนที่รัฐบาลเข้าช่วยเหลือเราก็ต้องขอขอบคุณเขาในส่วนที่เขาช่วยเหลือมานะครับผมคอมเมนต์ที่2นะครับเงินกู้ออมสินได้จริงไหมไปแล้วธนาคารบอกไม่ผ่านนะครับผมก็เนี่ยไม่ผ่านเพราะอะไรนะครับผมก็เคยทำคลิปแล้วก็โพสต์ในกลุ่มหรือว่าอะไรต่างๆในข่าว3ทีวีนะครับก็มีคนสนใจเข้ามาอย่างมากนะครับบางคนก็กู้ได้บางคนก็กู้ไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหม 1. คุณต้องรู้เลยว่าเงื่อนไขคุณน่ะคุณกู้เพื่อมาทำอะไรนะครับวัตถุประสงค์ของเขาอ่ะกู้มาเพื่อให้ประกอบอาชีพหรือว่าการทำค้าขายอะไรต่างๆนานานะครับก็สามารถไปศึกษาในคลิปวิดีโอของผมได้เลยซึ่งผมได้ทำไว้แล้วนะครับบัตรคนจนยื่นกู้ออมสินต้องทำยังไงนะครับผมเคยทำแล้วไปดูนะครับดูวัตถุประสงค์คือคุณต้องกู้มาประกอบอาชีพเท่านั้นจะกู้มาใช้ใจเล่ยเปื่อยหรือว่ากู้มาปิดหนี้ปิดสินอะไรเงี้ยไม่มีทางผ่านแน่นอนนะครับผมแล้วก็ข่าวลือบอกว่าออมสินกู้ไม่ได้เงี้ยก็อย่าไปเชื่อเขาคุณกู้ไม่ได้เพราะว่าเงื่อนไขคุณไม่ผ่านนะครับผมไปดูเม้นต์ต่อไปครับแล้วปี63บัตรยังจะใช้ได้หรืออะไรผมงงคำถามเนี่ยปี63บัตรยังจะใช้ได้หรือใหม่คนเก่าที่ถือบัตรอยู่อ๋อก็คือในปี63นะครับผมก็ได้พูดไปหลายคลิปแล้วนะครับว่าบัตรคนที่ถือบัตรอยู่นะครับก็สามารถใช้ได้ตามปกติทุกอย่างแล้วก็สวัสดิการทุกอย่างก็ยังใช้ได้ตามปกติยกเว้นพวกเงินผู้สูงอายุที่ว่า50บาท100บาทน่ะก็หมดอายุไปแล้วในเดือนธันวานะครับผมแล้วก็อะไรเนี่ยเม้นต่อไปนะครับเงินค่ารถ500บาทเปลี่ยนเป็นเงินสดได้มั้ยครับตรงนี้มันไม่ได้นะครับถ้าได้นี่จะดีมากเลยนะเพราะว่าผมก็เห็นใจนะพ่อแม่พี่น้องบางคนก็ไม่ได้ใช้เงินค่ารถตรงนี้นะครับซึ่งพ่อแม่พี่น้องบางคนบอกว่าเดือนนึงอ่ะไปต่างจังหวัดแค่ครั้งเดียวเอง
ไปหาหมอไปในตัวเมืองไปโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับรัฐบาลเขาก็ให้ค่ารถบขสให้ค่ารถไฟฟ้ารถอะไรต่างๆนานาเนี่ยคนละ500 บาทนะครับรถไฟเนาะถ้าเกินนั้นให้ออกเองนะครับผมก็บางคนเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้ค่ารถแต่เขามีสิทธิ์ได้ค่ารถซึ่งเขาเสียสิทธิ์ไปทุกๆเดือนเดือนละ500เนี่ยตรงเนี้ยก็คือเขาอยากเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ไหมตรงนี้นะครับผมก็เรื่องนี้ผมก็ขอฝากคลิปนี้ให้ถึงรัฐบาลก็แล้วกันช่วยกันแชร์นะครับขอเรื่องเปลี่ยนเงินค่ารถเป็นเงินสดได้ไหมนะครับผมก็รอดูต่อไปนะครับแล้วก็เม้นที่3นะครับค่าน้ำค่าไฟทำไมไม่ได้ทุกคนล่ะแจกให้ครบทุกบ้านสิเดือนนี้ใช้ไฟเกิน15บาทไม่ได้ปกติได้ทุกเดือนน่าน้อยใจจริงๆนะครับผมค่าน้ำค่าไฟนะครับก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขนะครับแม้จะเกิน5บาท10บาทก็ไม่ได้นะครับก็ถือว่าไม่ตรงตามเงื่อนไขก็จะถือว่าพลาดโอกาสไปนะครับซึ่งคุณพี่คนนี้เขาได้ทุกเดือนแต่เดือนนี้เขาใช้เกินมา15บาทนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับก็ต้องออกเต็มๆนะครับค่าน้ำนี่ห้ามใช้เกิน100ค่าไฟห้ามใช้เกิน230บาทนะครับผมก็จะโอนให้เข้าก่อนก็จะโอนเงินเข้าในเดือนถัดไปนะครับตามจำนวนที่เราเสียจริงนะให้เราไปจ่ายตามปกติก่อนส่วนเรื่องคนที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟก็ให้ไปติดต่อที่สำนักงานประปาหรือว่าสำนักงานไฟฟ้าได้เลยนะครับเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปด้วยบอกว่าเนี่ยมาขอลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟฟรีนะครับก็ดูตามเงื่อนไขเขานะหรือว่าใครถนัดทางเว็บไซต์ก็สามารถทำตามเว็บไซต์ได้เลยนะครับผมไปดูเม้นต่อไปครับเงินคืนภาษี500ต้องทำยังไงถึงจะได้500นะครับไอ้ตรงนี้เงินคืนภาษี500นะครับมันก็คือเงินที่เขาจะคืนให้ทุกวันที่15ของเดือนถัดไปนะครับก็คือเนี่ยเดี๋ยววันที่15ก็จะมีเงินคืนภาษีมาให้นะครับ5% นะที่เขาจะคืนให้นะครับก็คือเงินที่เรารูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าใช้จ่ายผ่านบัตรนะครับเราต้องเสียภาษี 7% อยู่แล้วแล้วก็อีก 5% เนี่ยเขาจะคืนเป็นเงินสดให้เรานะครับส่วนรัฐบาลเขาจะเติมให้ในบัตรน่ะ200 300 200นี่ก็ได้คืนประมาณ10บาทแล้วก็300ได้คืนประมาณ15บาทนะครับถ้าอยากได้คืน500ต้องเติมเงินเข้าไป 10,000 บาทก็ไปที่ตู้กรุงไทยแล้วก็เติมเงินเข้าไปนะครับแล้วก็รูดซื้อสินค้าที่มันเสียภาษีนะครับผมแล้วก็จะได้คืน 5% ในเดือนถัดไปนะครับถ้าคุณทำอย่างนั้นแสดงว่าคุณไม่ใช่คนจนแล้วนะครับผมเพราะว่าคุณมีเงินเป็นหมื่นใช้จ่ายเป็นหมื่นในเดือนนี้เลยหรอนะครับผมแล้วก็คำถามต่อไปครับการลงทะเบียนรอบใหม่คืออะไรตอบหน่อยสิตอบหน่อยค่ะถามติดตามถามมานานแล้วการลงทะเบียนรอบใหม่ก็คือคนที่ไม่เคยมีบัตรคนที่ไม่เคยลงทะเบียนหรือว่าอาจจะเคยลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ผ่านในปีที่ผ่านมานะครับผมเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนในรอบใหม่นะครับผมซึ่งก็ต้องรอประกาศของรัฐบาลว่าจะลงทะเบียนวันไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับผมก็ให้ติดตามดีๆนะครับผมส่วนคนเก่าก็ใช้ตามปกติไปคนใหม่รอลงทะเบียนก็ให้รอไปก่อนนะครับรอรัฐบาลประกาศนะครับผมแล้วก็คำถามต่อไปครับลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้รับบัตรแต่ยังไม่รู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านเพราะตอนนั้นลงกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอ๋อคำถามนี้ก็คือเมื่อก่อนน่ะเขาจะส่งบัตรคนจนมาทางผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านก็ต้องเอาไปแจกจ่ายให้ลูกบ้านทั่วไปนะครับแต่มีลูกบ้านบางคนซึ่งไปทำงานต่างจังหวัดซึ่งยังไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ซึ่งยังไม่รู้ว่าตัวเองผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์นะครับก็สามารถเข้าไปดูตามเว็บไซต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้นะครับผมแล้วก็บัตรน่ะส่งมาผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านไม่ได้แจกอาจจะอยู่ส่วนกลางแล้วนะครับอยู่ที่คลังจังหวัดก็ไปติดต่อรับได้เลยนะครับให้ตรวจสอบที่เว็บไซต์ก่อนนะครับผมแล้วก็มีคำถามถามเข้ามานะครับอันนี้คือเป็นการความน่ารักของคนในกลุ่มที่ช่วยกันตอบนะครับผมก็เลยแคปมาดูนะครับผมเนี่ยเขาถามว่าถามสมัครบัตรใหม่ได้ที่ไหนนี่นะครับผมแล้วก็มีคนใจดีมาตอบนะครับแล้วตอบถูกซะด้วยผมเลยแคปมาเป็นตัวอย่างให้พ่อแม่พี่น้องดูนะครับตอบยังไม่ได้กำหนดวิธีการวันไหนและสถานที่รอเข้าครม.ก่อนนะครับผมก็ซึ่งวันเวลาเนี่ยต้องรอรัฐบาลประกาศก่อนนะครับซึ่งครม.นี่ก็คือเขาจะประชุมกันนะครับว่าตกลงวันไหนวันที่อะไรยังไงแต่สำนักงานข่าวใหญ่ๆเขาก็มีวงในเขาก็มาพูดกันว่าธนาคารหลักๆแหละเนาะ
แล้วก็เม้นต่อไปนะครับบัตรหายแจ้งความแนะนำใบแจ้งความไปติดต่อกรุงไทยทุกสาขาอันนี้ก็เป็นคนพลเมืองดีที่เขามาตอบเม้นของคนที่ว่าบัตรหายทำยังไงนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยบัตรหายก็เอาไปแจ้งความแล้วก็เอาไปแจ้งความไปติดต่อธนาคารกรุงไทยนะครับผมทุกสาขานะครับนี่ไงอันนี้คือเว็บเช็คสิทธิ์นะว่าผ่านไม่ผ่านน่ะเนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่ได้บัตรนะครับก็ลองกดเช็คดูว่าคุณผ่านไม่ผ่านนะสำหรับคนที่เคยลงทะเบียนแล้วนะครับก็เข้าไปที่เว็บนี้เลยแคปหน้าจอผมไว้แล้วก็ไปพิมพ์นะครับพิมพ์เว็บนี้นะเสียงจากประชาชนฝากมานะครับช่วยเพิ่มเบี้ยคนพิการครับเพิ่มขึ้น 1,500 ด้วยอันนี้คือเสียงประชาชนเขาฝากมาแล้วก็ช่วยคนพิการหน่อยครับคนพิการลำอะไรเนี่ยคนพิการลำยากมากๆน่าจะลำบากมากๆนะครับคนพิการลำบากมากๆนะครับแล้วก็เงินคนพิการยังเท่าเดิมเลยไหนบอกปรับเพิ่มขึ้นให้ขอบคุณสำหรับรายละเอียดของข่าวนะครับก็ไอ้ที่ว่าเงินคนพิการ800บาทใช่ไหมครับ800ที่ว่าจะปรับเป็น 1,000 บาทเนี่ยคือยังไม่ได้ปรับนะเรื่องเขากำลังอยู่ในวาระการประชุมหรือว่าขั้นตอนกระบวนการต่างๆอยู่นะครับถ้ามันอนุมัติหรือว่าปรับแล้วเดี๋ยวข่าว3ทีวีจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับอันนี้คือเขาเปยๆมาจากวงในเฉยๆเนาะถ้าให้ไปยืนยันขอกรุณาประกาศล่วงหน้าหลายวันหน่อยเพราะคนส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลจากความเจริญนะครับผมก็เขาก็น่าจะประกาศหลายวันอยู่แล้วแล้วก็เขาก็มีระยะเวลากำหนดนะครับให้ยืนยันวันไหนเวลาอะไรนะครับแต่ก็ต้องรอดูอีกทีนึงว่าเขาจะให้ยืนยันในรูปแบบอะไรนะครับผมอย่าเพิ่งตกใจแล้วก็ไปยืนยันก่อนล่ะบอกตามตรงจริงบอกตามตรงจนจริงๆไม่เชื่อลงพื้นที่มาตรวจสอบถึงบ้านได้เลยไม่มีบัตรสวัสดิการตรงนี้ถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนนะครับก็รอติดตามการลงทะเบียนต่อไปนะครับรอรัฐบาลว่าเขาจะประกาศให้ไปลงทะเบียนวันไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับผมลูกสาวทำบัตรคนจนหายต้องทำยังไงคะพอดีเขาอยู่ที่กทม.หายที่สิงห์สุรินทร์นะครับผมก็สามารถนะครับไปแจ้งความนะครับผมแล้วก็เอาใบแจ้งความไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยได้เลยนะครับผมหากมีข้อมูลอยากมีคำถามอยากสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้โทรที่02-109-2345ครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ถึง 17:00 นนะครับก็ถ้าหากพ่อแม่พี่น้องมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะหยิบยกขึ้นมาอ่านแล้วก็มาตอบให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆคนทราบกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างข้างต้นนะครับในการตอบคำถามของเรานะครับผมแนะนำความรู้เพิ่มเติมจากข่าว3ทีวีนะครับก็แนะนำพ่อแม่พี่น้องนะครับคนไหนที่รอเงิน500บาทสูงสุดน่ะก็อย่าไปกดเลยเพราะว่ามันเป็นเงินคืนภาษีเปอร์เซ็นต์ 5% นะมันก็เข้าแค่5บาท10บาทอะไรประมาณนี้นะครับผมถึงมันเข้าจริงเราก็ไม่สามารถกดได้อยู่ดีเพราะว่า ATM อ่ะกดขั้นต่ํา100บาทนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามข่าว3ทีวีเอาไว้ดีๆแล้วครับเพราะว่าข่าว3ทีวีก็จะมีความรู้ดีๆสาระดีๆคัดกรองสิทธิประโยชน์ต่างๆนะเอามาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ข่าว3ทีวีก็ต้องขอตัวกราบลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ